กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะใน EP นี้นะคะเราจะว่าด้วยเรื่องของประเกิมจารนะคะเครื่องรางป้องกันอำนาจสิ่งชั่วร้ายและด้านคงกับพันชาตรีนะคะซึ่งถือว่าเป็น EP ที่22นะคะซึ่งจะมากล่าวให้ทุกท่านได้ชมกันว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะประเกิมเนี่ยค่ะที่ออกเป็นลักษณะของลายจาระเนี่ยนะคะถ้าจะพูดไปแล้วก็เป็นลักษณะที่คล้ายตะกรุดนะคะตะกรุดที่ภายในตะกรุดนะคะก็จะเป็นแผ่นทองแดงหรือแผ่นทองเหลืองนะคะหรือแผ่นตะกั่วนะคะที่ผู้มีวิชาอาคมนะคะที่เป็นพระเกจิอาจารย์หรือผู้ที่มีพลังสมาธิระดับสูงไม่ว่าแต่จะเป็นพระฤาษีหรืออาคารวาสก็ตามนะคะก็มีความสามารถในการจารึกได้แต่ก็จะต้องมีความสามารถในการรู้ในลักษณะของเลขยันว่าเลขยันนั้นจะต้องกำหนดด้วยรูปร่างอย่างไรนะคะแล้วก็ในการจารึกลงไปนะคะเมื่อจารึกลงไปแล้วนะคะตนเองก็จะท่องคาถาแล้วก็เข้าสมาธิในการแผ่พลังลงไปที่ลายจารนี้นะคะแล้วก็ม้วนนะคะม้วนให้กลายเป็นตะกรุดแล้วก็นำไปพกพานะคะในสมัยดั้งเดิมนั้นนะคะก็จะพกพาในการที่จะออกรบนะคะออกเดินทางไกลนะคะแล้วก็ไปการในการต่อสู้นะคะหรือในการเข้าไปในป่าต่างๆเหล่านี้ดังนั้นตะกรุดเนี่ยนะคะมีความเชื่อว่ามีพุทธาคมหรือกฤษดาคมเนี่ยในการป้องกันในเรื่องของสัตว์ดุร้ายนะคะเสือสิงห์ลิงช้างที่มีเขี้ยวมีงาแล้วก็ป้องกันการรำควานจากหมู่พูดผีปีศาจไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้แล้วก็มีความคงกับพันชาตรีในเรื่องของการฟันแทงไม่เข้านะคะดังนั้นตัวตะกรุดนี่เองนะคะจึงพัฒนามาเป็นลายจารนะคะซึ่งลายจารเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำออกมาให้เป็นเครื่องประดับนะคะให้เป็นรูปแบบของลักษณะการประดับแล้วก็เพื่อที่กำลังจะสื่อความหมายแล้วก็บอกแต่พอเรามาแปลงมาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะก็กลายเป็นเครื่องประดับไปโดยที่บางคนบางท่านอาจจะไม่ได้รู้ว่าลายเนี้ยจริงๆมาจากไหนนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างมากเลยกับการที่ลายตั้งแต่อดีตนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีพัฒนาการมาให้เป็นลักษณะของรูปลักษณะการออกแบบนะคะดังนั้นลายจารเนี่ยวัฒนธรรมเชิงการให้ความหมายของคำว่าจารเนี่ยนะคะถือว่าเป็นภาษาเขมรพื้นถิ่นโบราณนะคะได้แสดงถึงการกระทำหรือลักษณะการเขียนหรือการจารึกอักขระอักษรหรือสัญลักษณ์นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปบนวัตถุที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะคะมีความหนาและลึกหรือมีลักษณะเป็นเนื้อแผ่นบางทำให้มองเห็นเป็นตัวอักขระหรือตัวอักษรหรือเป็นแผ่นจานที่จารึกตัวอักษรบางอย่างลงไปนะคะสิ่งนี้เองนะคะมีความเชื่อว่าในมุมมองเชิงลึกเนี่ยนะคะทำให้เกิดความเชื่อนะศึกษาไปถึงความเชื่อของมนุษย์นะคะที่มีต่อมุมมองตรงนี้ว่าเป็นแผ่นจารึกนะคะคำศักดิ์สิทธิ์นะคะหรืออาจจะเป็นการสื่อความหมายบางอย่างหรือการเก็บงำความหมายบางอย่างไว้ในแผ่นนี้นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นเราสามารถที่จะจารลงในแผ่นใบลานหินศิลาแรงแล้วก็ภาชนะอื่นๆก็ได้นะคะเป็นการถึงบอกเล่าเรื่องราวอย่างเช่นศิลาจารึกนะคะในปราสาทของโบราณที่ได้บอกว่าปราสาทนี้สร้างขึ้นมาจากใครอุทิศให้กับใครพ.ศ.เท่าไหร่มีความสำคัญอย่างไรในลักษณะเช่นนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็บริบท
โดยรวมนั่นเองนะคะดังนั้นความเชื่อนะคะที่มีต่อแผ่นจารเนี่ยนะคะเป็นการให้ความหมายนะคะต่อแผ่นว่าเป็นสิ่งที่ผู้วิเศษเนี่ยหรือว่าผู้ที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจารอักขระบางอย่างลงไปเพื่อให้เป็นเครื่องป้องกันนะคะเป็นเครื่องคุ้มครองนะคะให้คนคนนั้นเนี่ยนะคะเกิดความปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขนะคะเป็นต้นดังนั้นลายจารที่ปรากฏในแผ่นเงินหรือแผ่นประเกิมเนี่ยนะคะแม้แต่ว่าไม่ได้ลงด้วยอักขระอย่างใดก็ตามนะคะแต่เมื่อได้นำถ้าสามารถนำเข้าพิธีกรรมได้นะคะตามความเชื่อเนาะเอาเข้าพิธีกรรมอย่างเช่นพิธีพุทธาภิเษกนะคะพิธีสวดมนต์นะคะพิธีบูชาครูนะคะลายจารเหล่านี้หรือแผ่นเงินเหล่านี้ก็สามารถเกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกันนะคะจากการสัมภาษณ์นะที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ได้จากการศึกษานะอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการที่เรามานำเสนอว่าเอ้านี่แผ่นเนี้ยมันมีอย่างนี้นะมีฐานคติความเชื่อเป็นแบบนี้นะคะเขาสามารถเอาตัวเนี้ยไปเข้าในพิธีกรรมไหว้ครูได้นะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วในสัญลักษณ์เหล่านี้มันบอกถึงที่มาและความหมายความสำคัญอะไรเอามาใช้อะไรเนี่ยคือมันเกิดจากผลที่เราเข้าไปศึกษาเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปวิจัยจึงสามารถที่จะนำเอามาตอบโจทย์สังคมชุมชนได้นะคะดังนั้นประเกิมลายจารเนี่ยที่มีในลักษณะเชิงความหมายเนี่ยเรียกได้ว่าแทนความหมายของการกระทำหรือลักษณะของการเขียนหรือการจารึกนะคะให้เกิดรอยลึกบนแผ่นโลหะหรือหินหรืออีกความหมายหนึ่งนะคะคำนามเรียกว่าอาจารนะฮะอาจารย์ผู้จารลงในแผ่นจารนะฮะถ้าให้ความหมายหนึ่งว่าอาจารเนี่ยก็คืออาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันแสดงถึงการระลึกนึกถึงบุคคลที่ให้ความเคารพนับถือหรือมีคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะในฐานะเป็นครูนั่นเองและสิ่งที่จารึกอยู่บนแผ่นโลหะเหล่านี้นะคะอาจจะใช้เป็นตัวอักขระค้อมนะคะภาพสัญลักษณ์นะคะที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือการให้ความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งยังบอกถึงที่มาความหมายและความสำคัญด้วยในลักษณะอาจจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ม้วนเป็นแท่งยาวนะคะปัจจุบันเรียกว่าการลงยันต์เพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การนำสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์มาไว้ในแผ่นจารนั่นเองประเกิมลายจารเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์เป็นลวดลายที่เกิดจากการสืบทอดมาจากบรรพชนดั้งเดิมของชาวเขมรโบราณหรือกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่รับการสืบสารสืบทอดมาแต่โบราณซึ่งไม่ทราบว่าเกิดขึ้นเมื่อใดนะคะใครเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นออกมาแต่เมื่อใดนะคะแต่ได้จากการสัมภาษณ์และก็การเล่าขานของชาวเขมรเนี่ยนะคะมีความเชื่อว่าคนที่ทำได้ต้องเป็นคนที่มีอายุมากนะคะแล้วก็เป็นปราชญ์นะคะด้วยประเกิมเงินที่ได้รับการสืบทอดมาจากสายตระกูลโดยตรงนะที่เป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าคนที่มีคาถาอาคมที่เรียนคาถาอาคมต่างๆเนี่ยแล้วก็มีวิชาแก่กล้าเนี่ยนะคะได้ลงอักขระคาถาอาคมนี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องป้องกันตัวดังนั้นลวดลายจารนะคะจึงมีความเชื่อว่าบุคคลที่สามารถสวมใส่ได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาบารมีสูงส่งอย่างมากอันนี้คือสัมภาษณ์ครูป่วนเจียวทองนะคะด้วยนะดังนั้นประวัติความเป็นมาไม่ปรากฏหลักฐานแต่เห็นได้จากความสำคัญของลวดลายจารบนประเกิมถือว่าเป็นลวดลายที่จำลองมาจากความเชื่อเรื่องเวทมนต์คาถาโดยเฉพาะเรื่องตัวยันที่เป็นอักขระของโบราณตัวอักษรจะมีลักษณะภาพทรงเป็นสามเหลี่ยมหรือทรงสี่เหลี่ยมมีการลงอักขระคาถาโบราณเอาไว้
โดยมีหลักธรรมคำสอนเป็นนัยยะแฝงเอาไว้หรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในความเชื่อของศาสนาด้วยดังนั้นลวดลายจานจึงถือว่าเป็นลวดลายคนโบราณที่ถือว่าเป็นของสูงที่จะต้องให้ความเคารพนะคะยำเกรงแล้วก็ไม่ข้ามกรายนะคะจะเอาไว้บนหัวจะเอาไว้ในห้องพระหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็มักจะไม่สวมใส่ไว้ในที่ต่ำนะคะตั้งแต่เอวลงมาเนี่ยเขาจะไม่สวมใส่อาจจะสวมใส่ในมือในคอแล้วก็พาดบ่าในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นจากการสรุปและการให้ความสำคัญแล้วนะคะวิเคราะห์ประเกิมที่นำเอามาใช้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะลายจานเนี่ยนะคะก็นำมาจากฐานคตินะคะแล้วก็แปลงสู่วัตถุต่างๆแม้แต่การแปลงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสู่เป็นแม้แต่จะเป็นวัตถุเป็นสมัยใหม่หรือจะเป็นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่คติความเชื่อของมนุษย์ยังคงมีอยู่เพราะมนุษย์ต้องการพลังเสริมต้องการอำนาจเสริมต้องการอยากจะมีความสูงส่งทางจิตวิญญาณแล้วก็อยากจะมีความโดดเด่นและอยากจะมีพลังอันยิ่งใหญ่นะมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยล้วนแล้วแต่แสวงหาสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นและสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่หมดไปจากโลกมนุษย์เหล่านี้นะฮะดังนั้นบรมครูโบราณนะคะหรือช่างตีเงินเนี่ยนะคะในยุคปัจจุบันนี้ก็ได้ตีลายจารนี้ออกมานะคะเพื่อที่จะให้ได้สวมใส่ทีนี้บางคนบางท่านก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะลายนี้คืออะไรนะคะทำไมดูทู่ๆแบบนี้นะคะดังนั้นคนที่เขาเป็นครูเป็นปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยกลุ่มเหล่านี้จะสามารถให้ความหมายให้ความสำคัญและให้คำตอบได้แต่จากกลุ่มถ้ากลุ่มที่ไม่ได้ศึกษาด้วยไม่เข้าใจด้วยก็ไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรนะคะอาจจะสวยอาจจะดูเก๋ดีแล้วก็อาจจะใส่ไปแบบนั้นแต่ถ้าเรานำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารู้ความหมายอย่างชัดเจนเวลาเรานำมาสวมใส่เนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่ามันให้ความหมายในจิตวิญญาณของเราแล้วก็ให้ความเป็นตัวตนของเราแล้วตลอดจะถึงมันให้ความรู้สึกว่าเรามีพลังนะคะเรามีพลังจะไปอยู่ในสถานที่ที่มีค่อนคืนมีการรบราฆ่าฟันหรืออยู่ในภาวะที่มีความน่ากลัวอย่างเงี้ยเราเองก็จะได้รู้สึกมีกำลังใจนะคะแล้วก็มีกำลังใจในการต่อสู้หรือว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ความยากจนการตกงานหรืออยู่ในสถานการณ์วิกฤตของชีวิตนะคะไม่รู้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยได้บางคนก็ผูกคอตายบางคนก็ยิงตัวตายบางคนก็กระโดดตึกตายบางคนก็กระโดดน้ำตายกระโดดสะพานตายมากมายหลายอย่างเหลือเกินนะคะแต่ถ้าบางคนเขามีความเชื่อนะคะกับสิ่งที่เขาสวมใส่อยู่นะคะบางทีข้าพเจ้าเนี่ยใส่เครื่องประดับตรงนี้แล้วก็มีความเชื่อว่ามันจะนำมาซึ่งความสำเร็จแล้วก็ความสมหวังเราก็ยังมีความเชื่ออยู่อย่างนั้นจะเป็นปีเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเราก็ยังมีความเชื่ออยู่นั้นว่าเอ๊ะนาทีต่อไปจะต้องมันต้องดีกับเรานะจะต้องเกิดสิ่งที่ดีกับเราแหละเราต้องอดทนแล้วก็สร้างคุณงามความดีต่อไปแล้วก็พยายามต่อไปแอคทีฟตัวเองพัฒนาตัวเองต่อไปวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเราแน่นอนนะคะฉะนั้นมันก็เป็นการรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ให้เป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีไปนะคะชีวิตตัวเองก็จะอยู่รอดปลอดภัยโดยอาศัยกำลังใจกับสิ่งที่ตัวเองสวมใส่อะไรก็ตามที่เราสวมใส่แล้วมันไม่ได้ให้ความหมายนะคะแม้แต่เกิดภาวะอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่มาช่วยตัวเองไม่ได้ดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ให้ความหมายแล้วเราเข้าใจความหมายบางทีมันอาจจะให้เหตุผลบางทีมันอาจจะให้การคุ้มครองคุณบางทีมันอาจจะให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตของคุณเอาไว้ในสถานการณ์ที่คุณย่ำแย่ก็ได้ดังนั้นมุมมองกับการมองสิ่งที่มีอยู่รอบตัวแล้วก็นำมาเป็นพลังชีวิตในการขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิตต่อไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มนุษย์จำเป็นจะต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจจะต้องศึกษาแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะสามารถมาให้การคุ้มครองรักษาดูแลชีวิตของเราให้ยาวนานต่อไปได้อย่างน้อยเราก็อยู่ในโลกที่มีการแข่งขันกันอย่างน้อยเราก็มีกำลังใจอย่างน้อยเราก็มีความเชื่ออย่างน้อยเราก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยจะให้ผลเรานะคะมันดีกว่าคนที่ไม่มีความเชื่อเลยนะคะเพราะเวลาก็เกิดเหตุผลอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วนะคะก็จะฟูมฟายนะคะแบบนั้นนะคะดังนั้นในคลิปนี้ EP นี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ